เฉิดฉายที่ไทยมิเชลคูมาเบานักตบลูกยางสาวแดนปินโดดเด่นเหมือนเดิมภาพเฉิดฉายที่ไทยมิเชลคูมาเบานักตบลูกยางสาวแดนปินโดดเด่นเหมือนเดิมภาพต้องบอกว่าเธอได้รับความสนใจจากแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากสำหรับมิเชลคูมาเบานักตบลูกยางสาวเบอร์7ของทีมชาติฟิลิปปินส์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกรังปรีที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยโดยตัวตบหัวสาววัย30ปีนอกจากผลงานในสนามของเธอจะโดดเด่นแล้วด้วยใบหน้าและรูปร่างของเธอต้องบอกว่ากลายเป็นเป้าสนใจทันทีแถมดีกรีของเธอต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเมื่อเคยคว้าตำแหน่งรองอันดับ2การประกวดมิสยูนิเวิร์สฟิลิปปินส์2020มาแล้วซึ่งกับการมาเล่นที่บ้านเราในครั้งนี้เธอได้เปิดใจว่าชื่นชอบอาหารไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมนูผัดไทยและข้าวเหนียวมะม่วงที่สำคัญเธอรักการช้อปปิ้งเป็นอย่างมากโดยสถานที่โปรดของเธอก็คือแพลทินัมแฟชั่นมอประตูน้ำพร้อมกันนี้เธอยังได้เปิดใจถึงความแตกต่างของกีฬาวอลเลย์บอลและการประกวดนางงามว่าวอลเลย์บอลนั้นหนักกว่ามากเนื่องจากต้องใช้ร่างกายทั้งการฝึกซ้อมและลงแข่งขันแต่การประกวดนางงามก็เป็นเรื่องยากมากเช่นกันสำหรับมิเชลคูมาเบาเกิดที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก่อนเดินทางกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองเกซอนโด่งดังเป็นพลุแตกจากการเข้าร่วมรายการ Big Brother เมื่อปี2014จากนั้นเริ่มเดินสายประกวดนางงามคว้าตำแหน่งบีนี่บีนิ่งฟิลิปปินัส2018มาครองรวมทั้งเข้ารอบ15คนสุดท้ายเดอะมิสโกลบี2018ก่อนที่จะคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มิสยูนิเวิร์สฟิลิปปินส์2020ส่วนในเรื่องของกีฬาเธอเล่นในตำแหน่งตัวตบตรงข้ามหัวเสาเคยครองตำแหน่ง MVP ได้ถึง5สมัยฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นให้ครีมไลน์คูลสแมชเชอร์สโมสรในบ้านเกิดพาทีมคว้าแชมป์ลีกก่อนมีชื่อติดทีมชาติในการแข่งขัน AVC คัพและอาเซียนกรังปรีครั้งนี้เยอะสุดในโลกอลิซซ่าวาลเดสลูกยางสาวแดนปินยอดคนตามไอจีทะลุ2ล้านภาพถือเป็นนักวอลเลย์บอลสาวที่มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากที่สุดของโลกสำหรับอลิซซ่าวาลเดสผู้ตบหัวสาวทีมชาติฟิลิปปินส์จากการเปิดเผยของวอลเลย์บอลเวิลด์วอลเลย์บอลเวิลด์เว็บไซต์ในแวดวงลูกยางโลกนักตบลูกยางสาววัย29ปีถือว่าเป็นที่รู้จักของแฟนชาวไทยพอสมควรหลังจากเธอเคยย้ายมาเล่นในบ้านเรากับ3 BB นครนนท์เมื่อปี2016ด้วยทักษะการตบที่ดุดันและเด็ดขาดทั้งที่มีส่วนสูงเพียง175เซนติเมตรสำหรับอลิซซ่าวาลเดสปัจจุบันสังกัดครีมไลน์คูลสแมชเชอร์ถือเป็นนักวอลเลย์บอลอันดับต้นๆในบ้านเกิดมีแฟนๆติดตามในอินสตาแกรมทะลุ2ล้านคนถือเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกตอนนี้รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลโลกหญิงที่มียอดติดตามเกิน1ล้านคนหนึ่งอลิซซ่าวาลเดสฟิลิปปินส์@อลิซซ่าขีดล่างวันเดส2ยอดติดตาม2ล้านคน2แจ็คเกอร์ลีนคาวันโยบราซิลแอดจาเกลายอดติดตาม 1.7 ล้านคน3คิมยอนคยองเกาหลีใต้แอดคิมิเค10ยอดติดตาม 1.6 ล้านคน4ลืมจิตถิ่นขาวไทยแอดนิงนงขีดล่าง5ยอดติดตาม 1.2 ล้านคน5ซาบีนาอัลติ้งเบโควาคาซัคสถานแอดอัลติ้งเบโควาขีดล่าง20ยอดติดตาม 1.1 ล้านคน5นุสราต้องคำไทยแอดนุสรา13ยอดติดตาม 1.1 ล้านคนเกมรับระดับเทพคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกหลังไทยพ่ายญี่ปุ่น 0-3 เก็บตกหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022สัปดาห์2นัด3ที่ประเทศฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างที่แฟนลูกยางไทยทราบกันดีว่าทีมตบสาวไทยสู้เต็มที่แต่ก็ต้านความแกร่งของจ่าฝูงในตารางอย่างทีมชาติญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป 0-3 เซตทำสถิติชนะ4แพ้3ส่วนทัพลูกยางสาวแดนปลาดิบซิวชัย7นัดรวดพื้นที่ตรงนี้เราจึงขอหยิบความคิดเห็นจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกที่เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปไฮไลท์การแข่งขันเกมนี้ทาง YouTube Volleyball World มาฝากกันว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับเกมแห่งศักดิ์ศรีเมื่อวานนี้อาดีบ้าโอ๊ตแมนขอพูดถึงอัชราพรเธอพัฒนาเกมรับขึ้นมากส่วนเกมบุกนั้นดีอยู่แล้วตอนนี้เธอเก่งรอบด้านภูมิใจที่ได้เห็นพัฒนาการของเธอยานกีทันสนุกมากที่ได้ดู2ทีมนี้เล่นระบบเดียวกันเลยแต่ญี่ปุ่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เยี่ยมแถมยังอึดมากไร้ที่ติลีย้อนญี่ปุ่นคือยอดทีมของทัวร์นาเมนต์พวกเธอเล่นดีมากยังไม่แพ้ใครเลยหวังว่าจะได้แชมป์นะความภูมิใจแท้จริงจากเอเชียพวกเธอพัฒนาขึ้นมากจากปีที่แล้วแฟรงค์สเตอร์ 8,039 เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายของทีมชาติไทยพวกเธอได้เจอของจริงแล้วหลายคนในทีมเพิ่งเล่นรายการนี้ครั้งแรกและยังต้องเรียนรู้อีกเยอะแต่ในอนาคตพวกเธอจะเก่งขึ้นฉันหวังอย่างนั้นนะไซริลนิวเนสชอบปฏิกิริยาที่แฟนฟิลิปปินส์มีต่อแต้มที่โต้กันยาวๆของทั้งสองทีมคนฟิลิปปินส์รักทั้งสองชาติเลยนะเคี่ยนเกมอะไรกันนี่ต้องดูเต็มเกมนะโดยเฉพาะเซตแรกขอบคุณทั้งญี่ปุ่นและไทยสำหรับการแข่งขันที่สนุกสตาร์ว้าวเล่นดีเลยทั้งญี่ปุ่นและไทยยินดีกับทั้งสองทีมฟิลิปปินส์อยู่ข้างคุณเสมอกรัมปี้อันเคิลสนุกที่ได้ดูญี่ปุ่นกับไทยแข่งกันเพราะสองทีมรับเหนียวให้เกียรติกันและมีน้ำใจนักกีฬาที่ดีสำหรับทีมไทยพวกคุณสู้เต็มที่แล้วถึงจะแพ้แต่คุณได้ประสบการณ์และเรียนรู้อย่างมากสู้ต่อไปนะลูคัสแฮมิลตันเกมรับของญี่ปุ่นบ้าไปแล้วยินดีด้วยกับชัยชนะ7นัดรวดเอาจรสู้ต่อไปนะทีมไทยแพ้หรือชนะผมก็เชียร์พวกคุณรอวันที่ครูทีมาหายจากโควิดและอาการบาดเจ็บมีความสุขและยิ้มเยอะๆรักนะจ๊ะจากแฟนชาวฟิลิปปินส์ดาซี่เวียนซารินาโคกะไม่มีใครหยุดอยู่เกมที่ดีของทั้งสองทีมยินดีด้วยกับญี่ปุ่นโทนี่ซานโตสไทยเริ่มต้นได้ดีนับตั้งแต่ชนะจีนแต่หลังจากนั้นฉันคิดว่ามีผู้เล่น8คนเลยมั้งที่ติดโควิดทำให้ทีมมีปัญหาอย่างไรก็ดีขอให้ทีมไทยโชคดียินดีกับทีมญี่ปุ่นด้วยอามิฮานแต่ควิเตเนียยอดเยี่ยมมากทั้งสองทีมตื่นเต้นสุดๆนี่คือ2ทีมโปรดของฉันเลยอเลนซีเอเอทูไอยูเอ็นญี่ปุ่นกับไทยนี่ที่สุดแล้วในรายการนี้แข่งเมื่อไรก็ตื่นเต้นทุกนัดยอดเยี่ยมไปเลยสาวๆคาร์ลอสลาไรผมรักทั้งสองทีมเช่นเดียวกับทุกคนที่ต้องชอบเกมนี้ยินดีกับญี่ปุ่นส่วนไทยนั้นขอให้แกร่งขึ้นการสู้กันของเกมรับโดยแท้เธอเร่พวกเราเชียร์ทั้งคู่ญี่ปุ่นกับไทยชื่นชอบมากจากฟิลิปปินส์นาธานเนจิซารินาโคกะนี่คือซาโอริคิมูระคนใหม่ชัดๆยินดีด้วยญี่ปุ่นไทยก็สู้ได้เยี่ยมเจอดันยังเบาชอบบรรยากาศการเชียร์ของฟิลิปปินส์มากพวกเขาสนับสนุนทุกชาติในเอเชียโคโตริเลิฟวีอยู่ญี่ปุ่นรับเก่งมากทีมไทยเหนื่อยง่ายไปนิดนั่นทำให้เซต2กับเซต3ดูห่างอาย่ามกรูดเกมนี้สนุกมากแต่ญี่ปุ่นรุกรับเหนือกว่าไทยแพนิกกิ้งเอาไซเดอร์ดิสโก้ชอบในเกมรับของทั้งคู่ติดตามตลอดนะญี่ปุ่นและไทย